เช้าวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่อากาศดีมากๆเลยนะครับใช่ค่ะสำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานครภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางนะครับยกเว้นภาคใต้ที่มีฝนฟ้าคะนองฝนตกแล้วก็ทำให้น้ำท่วมพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนกันอยู่ในพื้นที่ตั้งแต่ชุมพรสุราษฎร์นครศรีธรรมราชพัทลุงจังหวัดตรังค่ะนะครับเท่าที่ได้รับทราบรายงานจากปภ.ล่าสุดนะครับนอกนั้นก็น่าจะอากาศดีนะครับเช้านี้อุณหภูมิที่กรุงเทพสักเท่าไหร่น้องจิมมี่ประมาณ20ต้นๆ ต้นๆใช่ค่ะ อย่างเมื่อวานนี้ก็20แต่วันนี้คืออากาศดีมากๆแล้วก็บอกคุณผู้ชมเลยว่ามีเปิดน้ำอุ่นอ่าวพี่หนอมวันนี้อากาศเย็นนะคะบอกว่าต่ำสุด19องศานะวันนี้นะคะตามแผนที่ที่คุณผู้ชมเห็นต่ำสุด19ถึง20ส่วนสูงสุดเนี่ย29ถึง30ค่ะกรุงเทพเนี่ยเมื่อคืนนี้ไม่ต้องเปิดแอร์นอนก็สบายเลยใช่ค่ะนะครับมีเปิดหน้าต่างลมพัดก็เย็นสบายค่ะอากาศดีครับเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยน่าอยู่น่าเที่ยวนะครับมากที่สุดในช่วงเวลาหนึ่งเลยนะครับคุณผู้ชมครับ